นี่ยลักษณะนี้เรียกว่า ASMR นะครับนะส่วนทางด้านต่อไปนี้คือซาวอันนี้ที่จะเย็นนะครับเสียงที่ออกจากปากลงเนี่ยมันจะเย็นภายในร่างกายของท่านเองนะครับคนไหนขาดเย็นก็จะได้เย็นเข้าไปในทรวงอกครับคนไหนขาดร้อนก็จะเป็นร้อนนะครับนะสังเกตดีๆนะครับท่านเอ๋ยสิ่งที่ลุงทำอยู่นี่เป็นวิชาการนะครับเป็นองค์ความรู้นะครับบอกให้ทราบไว้นะครับทางฝั่งหูหูก็คือองค์การอนามัยโลกนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของ biological energy biological energy แบ่งไว้เป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือ internal energy อย่างลุงเนี่ยมันมีพลังงานที่อยู่ภายในเรียกว่า internal energyพลังงานภายในของลุงก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็แปลว่า internal pure energy เพราะฉะนั้นพอเวลามันออกมาเป็นเสียงของลุงเนี่ยมันก็เป็นต้นทางเฉพาะเลยเป็น origin นะครับ original เนี่ยมันก็เลยส่งมายังหูของท่านบ้านท่านอยู่ใกล้ไกลเพียงใดก็ตามค่อยๆรับเอาครับเสียงนี้มันสำคัญจริงๆครับนะใช้ความละเมียดมากๆนะฮะทุกๆวัยได้หมดนะครับวัยเด็กวัยรุ่นวัยกลางคนวัยทำงานวัยใกล้จะไปเวินๆพวกนี้ต้องขอให้รับเอาไปทั้งหมดนั่นนะครับ internal pure energy จากลุงมันก็มาถึงหูของท่านใช่ไหมล่ะท่านก็เพียงแค่สูดหายใจไปลึกๆกระนานๆเนี่ยหรือก็เรียกว่าการถ่ายเทพลังงานกับกันและกันเป็นพลังงานเสียงล้วนๆจากลุงเรียกว่า internal pure energy นะครับทีนี้ส่วนฝั่งท่านท่านก็มีอยู่แล้วนะพลังงานบริสุทธิ์ก็เป็น internal energy ที่อยู่ในตัวของท่านนั่นแหละโอเคไหมนั่นนะมันทั้งสองอย่างมันจะมารวมกันทีนี้เวลามันผ่านออกจากตัวลุงมันก็มาผ่านตัวกลางนะครับตัวกลางจะเรียกว่าไมโครโฟนนี่ก็ได้เป็นลำโพงที่หูท่านก็ได้นะทีนี้ตัวกลางยังไม่พอยังมีอากาศเป็นตัวกลางอีกมันเดินทางผ่านอากาศมาใช่ไหมครับทีนี้แน่นอนทางฝั่งลุงเนี่ยมันก็เป็นตัวแทรกในอากาศฝั่งลุงจะเป็นเรื่องของพีโอนิจี้นะครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะแทรกอยู่ในอากาศทั้งหมดนะพื้นแผ่นโลกมันจะแทรกหมดเลยครับพลังงานตรงนี้นะครับเพราะนั้นขอใหเป็นผู้ที่ตั้งรับกันอย่างมีสติเงี้ยก็เนียนหน่อยนะครับมีความรู้สึกรับได้โดยความรู้สึกมันจะเปลี่ยนความรู้สึกให้ได้เลยมันเป็นความมหัศจรรย์โอเคนะหวังว่าคนจะเข้าใจคำว่า internal pure energy จากลุงแล้วส่วนตัวท่านก็มี pure energy อยู่แล้วมีไม่น้อยกว่า 1% แต่ส่วนมากมันจะเป็น impure คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ในตัวท่านนั่นแหละครับมันถึงทำให้หนักเนื้อหนักตัวไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเห็นไหมครับทีนี้พอมันเกิดการแลกเปลี่ยนกันโดยผ่านเสียงมันก็ผ่านสิ่งที่ลุงเคาะเป้งเนี่ยอยู่ข้างหน้าลุงเคาะเป้งเนี่ยคือสิ่งอุปกรณ์ที่ว่าทางหูบอกว่าเป็น external energy แปลว่ามันอยู่นอกตัวลุงโอเคไหมทีนี้เมื่อเวลาลุงจับของสองสิ่งเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันเซ็ตเข้าไปหนึ่งเดียวกันมันนั่นในการฟังมันถึงเนียนมากมากสิ่งนี้นะก็ส่งผลให้ท่านหลับได้สบายสบายขอให้เป็นผู้รับที่ดีนะขอให้เป็น receiver ที่ดีนะของลุงก็คือ sender ที่ดีเหมือนกันแหละคือเครื่องส่งฝั่งลุงเห็นไหมฮะส่วนทางฝั่งท่านก็คือพวกเป็น receiver นะค่อยๆฟังแล้วก็พินิจตามนะพินิจพิจารณานะครับอย่างใคร่ครวญอย่างแยบยลแล้วก็แยบคายตามแล้วท่านจะได้แบบพลิกฝ่ามือเลยครับท่านเอ๋ยนะนี่สิ่งนี้จริงอยากจะให้กันทุกคนคนไทยประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่ต้องมากินทาฉีดมันเปลือง
นะก็อันตรายด้วยผลพวงที่เป็นเคมีเข้าสู่ร่างกายมันทำลายยากนะครับเรื่องโครงสร้างเคมีหรือว่าหยูกยาที่เขาพูดถึงกันนะครับการที่จะเอาโมเลเอาอะตอมมารวมกันให้เป็นโมเลกุลมันเป็นเม็ดเป็นก้อนเป็นน้ำเป็นหยดเนี่ยครับมันผ่านกระบวนความร้อนนะผ่านการความร้อนความร้อนเท่ากับ100องศาเซนเซียสเนี่ย500องศาเซนเซียสเนี่ย1000องศาเซนเซียสเนี่ยเห็นไหมครับทีนี้พอเวลาเข้าสู่ร่างกายเราร่างกายเรามันมีแค่ 37.5 องศาเซนเซียสมันก็ทำลายไม่ได้เมื่อทำลายแล้วก็ตกค้างอยู่ในร่างกายนะครับมันของไม่บริสุทธิ์ตกค้างในร่างกายทั้งหมดนะครับมันจะไปไหนทีเนี้ยมันก็อยู่ในตัวเองอยู่ทั้งจนกระทั่งมวดม้อยมรณังวาสังขาราธรรมกุศลานะจนกระทั่งตายหงตายหาตายกระเทียมโทษทีขออนุญาตพูดภาษาดิบๆให้ฟังเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจให้ได้นะครับท่านเรื่องนี้ทีนี้พอเวลามีพลังงานที่อยู่ในตัวเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าสงครามโลกมันจะเกิดหรือเปล่าภายใน3เดือนเนี่ยครับ3เดือนอันตรายมากนะครับเกิดอาวุธนิวเคลียร์มันมาทำไงอ่ะใครจะไปรู้ถ้าเรามีพลังตรงนี้มันสามารถรักษาตัวเองได้แล้วก็ป้องกันสิ่งเหล่านั้นด้วยสำหรับลุงเชื่อมันในส่วนตัวนะอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยครับนะคือลุงเนี่ยสามารถรักษาตัวเองได้แล้วก็เชื่อมั่นว่าป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยมันอยู่ระยะใกล้ระยะไกลมันอยู่ในความเข้มข้นมากเพียงใดทั้งเองนะครับนะถ้ามันไม่เข้มข้นมากนะทำอะไรลุงไม่ได้หรอกอาวุธนิวเคลียร์นี่นะกล้าท้าด้วยสมมติว่ามันตกตูมห่างจากลุงไปประมาณสัก5กิโลเมตรเนี่ยทำอะไรลุงไม่ได้หรอกโอเคไหมเพราะว่าลุงมีพลังตรงนี้ในการที่จะมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะป้องกันสิ่งเหล่านั้นไม่ให้กระทบกระเทือนในร่างกายของลุงขณะเดียวกันลุงก็อยากให้ทุกคนท่านได้มีได้รับตรงนี้จะได้ป้องกันมันจะได้มีชีวิตอยู่ด้วยกันได้โอ้ยลุงก็อยู่คนเดียวไม่ได้นะพี่เอ๋ยต้องอยู่ด้วยกันในรูปแบบนี้เนี่ยลุงมีดีตรงนี้ก็ส่งต่อให้ถ้าเป็นอาวุธเคมีที่นี่ครับก็เหมือนกันมันแตกตูมมันจะมาจากโดรนใช่ไหมเห็นไหมแตกตูมมาห่างจากตัวลุงหนึ่งกิโลเมตรทำอะไรลุงไม่ได้หรอกอาวุธเคมีเนี่ยครับเห็นไหมฮะห่างจากตัวลุงแตกตูมตรงนั้นห่างประมาณ1กิโลเมตรทำอะไรลุงไม่ได้หรอกถ้าเป็นการตายก็ตายเหมือนจุดท้ายแน่ๆด้วยถ้าเป็นอาวุธชีวภาพที่เนี่ยถ้าโดนเข้ามาปล่อยตรงข้างตัวลุงประมาณสัก5เมตร10 5เมตร10เมตรทำอะไรลุงไม่ได้เหมือนกันแหละเห็นไหมเนี่ยตัวร่างกายลุงป้องกันได้รักษาตัวเองและป้องกันได้ด้วยลุงก็อยากให้ทุกคนได้รักษาตัวเองให้ได้แล้วก็ป้องกันได้ด้วยในเวลาเดียวกันโอเคไหมครับตรงกันไหมฮะความคิดอย่างนี้ถ้าตรงกันก็รับช่วงเรื่องของเสียงนี่นะเป็นสิ่งที่โอ้โหบันเจิดมากนะพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยนะครับทั้งหมดถามว่าลุงค้าขายอะไรซื้อขายอะไรก็ไม่มีนะเชื่อเหลือเกินว่าลุงมีแต่ให้กับให้อยู่ที่ว่าท่านเป็นผู้รับที่ดีหรือไม่อยู่ที่ตัวท่านเองเป็นสำคัญนะครับคุณโยม